ไปดูบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยเทศบาลตำบลปะแตน,นะคะชูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหลังสถานการณ์โควิด19ค่ะโดยกิจกรรมพายเรือและก็ล่องแก่งค่ะ ภาพการพายเรือล่องแกงค่ะที่บ้านบายยอหมู่หนึ่งตําบลปะแตออำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตําบลปะแตค่ะในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวปี2565โดยมีนายอํานาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยนายอำเภอ ยะหานะคะนายกเทศมนตรีตำบลปะแต่นำทีมนักแสดงออสตาค่ะร่วมส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและการแสดงปันจากศิลจากเยาวชนจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะนายสมศสักดิ์ศสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลปร์แตนะคะก็เผยค่ะว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่และสนามกีฬาที่มีมาตรฐานของเทศาบาลตำบลปะแตให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะก็ยังมีการปล่อยปลาสร้างสมดุลระบบนิเวศแข่งขันเรือคยักลองแก่งเปิดร้านอาหารเครื่องดื่มของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยค่ะ